นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตสูสังละภะเตปัญญันตินะโอกาสต่อจากนี้ไปกับผมกับขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปมีท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรารุวัฒน์ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ได้กล่าวปารภหัวข้อธรรมเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายมีพระคุณเจ้าที่มาประพฤติพุทธานวิธีได้สดับรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปจะเดินในธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านฟังธรรมะภาคค่ำก่อนที่จะหลับนอนไม่จีไม่ต้องพนมมือก็ได้นะอนุญาตให้ฟังด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจปัญญาในพุทธศาสนามีอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งได้จากการได้ยินได้ฟังการศึกษาเล่าเรียนเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากถ้าหากว่าเราขาดการศึกษาปัญญาขั้นที่หนึ่งจะไม่เกิดเมื่อปัญญาขั้นที่หนึ่งไม่เกิดไม่มีข้อมูลปัญญาขั้นที่สองคือการพินิจพิจารณาในหัวข้ออัดหัวข้อธรรมเพื่อมานำมาเทียบเคียงให้ได้เหตุผลก่อนที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บุคคลชุมชนรู้สถานที่สิ่งใดควรไม่ควรมันต้องประมวลนะอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูท่านพูดปัญญาที่เกิดขึ้นในระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาเนี่ยคือการพิจารณาในเหตุผลแล้วก็นำไปปฏิบัติการปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปรู้ที่ใครอื่นเลยนะรู้ที่รูปนามขันห้าธาตุสี่ขันห้าอายตนะที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยกระบวนการศึกษาในพุทธศาสนานี้คือศึกษากายวาจาใจของตนเองเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราใช้โอกาสช่วงของชีวิตนี้ที่เราได้มีความโชคดีว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและยังได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราท่านก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันอยู่นี้เป็นการจันลงไว้ซึ่งหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีธาตุสี่ขันห้าเหมือนเราแต่บัดนี้ท่านได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเหลือไว้ที่ปรากฏอยู่ก็คือพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าอัฐิกระดูกของท่านเนี่ยแล้วก็มีการเคารพสักการะแล้วก็รวมไปถึงพุทธสังเวชนียสถานสถานที่ที่พระพุทธองค์เคยอยู่เคยบริโภคเราจึงเรียกว่าเจดีย์สถานที่เป็นที่เคารพสิ่งใดที่เราเคารพเรียกว่าเจดีย์มีเริ่มไปตั้งแต่นี่แหละเหลือธาตุธาตุเจดีย์
ที่เราเคารพกราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นกระดูกอัฐิที่ยังหลงเหลืออยู่เหลือไว้เป็นที่สักการะของผู้คนทั้งหลายที่แบ่งบรรจุไว้ในที่ต่างๆนั่นก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ปลงพระชนมายุสังขารมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจนพระสงฆ์สาวกมีพระอานนท์เป็นต้นจึงกราบทูลถามว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าข้าแผ่นดินไหวปฐพีเลื่อนลั่นท่านก็บอกเหตุแห่งการที่ปฐพีนั้นเลื่อนลั่นคนมีบุญชื่อว่าพระโพธิสัตว์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็บรรลุธรรมแผ่นดินปฐพีนี่จะเลื่อนลั่นอย่างเนี้ยเอ้าทำให้พระอนนท์นี่ฉุกคิดเลยว่าครั้งเนี้ยที่ปฐพีเลื่อนลั่นอย่างเนี้ยด้วยเหตุอันใดพระเจ้าข้าเราตถาคตได้ปรงพระชนมายุสังขารอนนท์อย่างนี้อีก3เดือนจากนี้ไปเราจะดับขันธปรินิพพานพระอานนท์เสียใจมากว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชในพระธรรมวินัยนี้ได้อุปถากขนาดได้ใกล้ชิดนะดูแลใกล้ชิดเป็นพุทธอุปถากเป็นน้องชายด้วยนะสักเป็นน้องด้วยนะอยู่ใกล้ขนาดนี้เราเพิ่งได้แค่พระโสดาบันเองพระโสดาบันนะครับในเวลานั้นพระโสดาบันยังมีเสียใจอยู่ได้อยู่นะนะกิเลสเบาบางแต่ว่ามั่นคงและปิดประตูอบายพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายไม่ไปแล้วนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่ไปเกิดแล้วเหลืออีกเพียง7ชาติเท่านั้นถ้าเกิดใหม่ถ้ายังไม่สามารถที่จะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้เนี่ยจะเกิดมาอีกไม่เกิน7ชาติเท่านั้นพระอานนท์ยังเสียพระทัยว่าเสียใจว่าตนเองนั้นได้ฟังธรรมแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมเลยได้อยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดดูแลรู้หมดพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนมาพระพุทธองค์เสด็จไปทำอะไรที่ไหนโดยไม่มีพระอานนท์ต้องกลับมาต้องมาเล่าให้พระอานนท์ฟังนะที่พระอานนท์รู้จักเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามากที่สุดเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ที่สดับตรับฟังมามากเนี่ยเอตทัคคะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทรงจำไว้เป็นอย่างดีถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังไม่บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดเรียกว่ายังต้องศึกษาในพระศาสนานี้ต่อไปคำว่าศึกษาเนี่ยข้อศึกษาทำความศึกษานะครับที่เราเรียนกันอยู่โดยเฉพาะแล้วเนี่ยในบทแปลที่ถ้าแปลพระวินัยเราออกมาในเสขิยวัตรพึงทำความศึกษาว่าพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เห็นมั้ยนี่ต้องมีสมณสัญญานะถ้าลืมก็โอ้ยลืมนะครับหลงตัวลืมตัวไปเลยลืมว่าตัวเองเป็นพระก็มีนะวิญญาณเดิมๆก็เข้ามาเพราะเราใช้วิถีชีวิตแบบโลกๆมาเยอะนะมันก็เริ่มลืมสมณวิสัยไม่มีสมณสัญญาจำไม่ได้สมณสารูปก็ปล่อยปละละเลยไม่เป็นตาดูแล้วไม่น่าดูไม่น่าชมแล้ว
อากัปกิริยาอาการอันสำรวมที่ท่านบอกพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันอาหารเวลาทานอาหารใช่ไหมดังจุ๊บจุ๊บจับจับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเราจักไม่กัดคำข้าวใหญ่เกินไปเราจักไม่ฉันให้กระพุ้งแก้มตุยใช่ไหมดังสรุปสรุปคำแปลนะจุบุบจุบุบดังจุ๊บจุ๊บสรุปสรุปฟังเรียนมาใหม่ๆก็เอออะไรสรุปสรุปเนี่ยมาคนสมัยใหม่จุบุจุบุไงมันเป็นกิริยาอาการที่ไม่น่าเราจักไม่ฉันเลียมือผมก็เอ๊ะฉันเลียมือเป็นยังไงเราจักไม่โยนคำข้าวเข้าปากเราจักไม่อ้าปากไว้รอคำข้าวคำข้าวยังไม่มารอไม่ได้อ้าปากไว้รอไม่ได้ถ้าไม่มีสมณสัญญาลืมหมดนะครับสมณสัญญาเนี่ยเรียนแล้วต้องไปทบทวนนะต้องจำนะใช่ไหมสมณะสารูปต่างๆที่ข้อควรปฏิบัติการไปของเราเนี่ยจึงเรียกว่าไปเผยแผ่พุทธศาสนาโดยกิริยาอาการของนักบวชเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะผมไปเห็นพระชุดหนึ่งที่ไปอยู่อินเดียวัดนี้ท่านอาจารย์พระครูอุดมก็ได้ไปนอนกับไปจำวัดกับผมครั้งแรกของท่านอาจารย์พระครูอุดมที่ได้ไปอินเดียที่ท่านเล่าให้ฟังก็ไปพักที่วัดนี้แหละร้อนตอนนั้นหน้าร้อนมากเลยร้อนอาบน้ำส่งน้ำวันหนึ่งสี่รอบห้ารอบช่วงเดือนพฤษภาประมาณนี้เมษาพฤษภาร้อนมาก40กว่าองศาจนผมเป็นผื่นคันหมดผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าไม่ไปแล้วหน้าร้อนไม่ถูกกับเราพระเมืองเลยนะเราชอบเย็นๆผมก็เลยเลือกที่จะไปฤดูนี้ครับเลือกที่จะไปฤดูหนาวภาวนาดีด้วยนั่งปฏิบัติเย็นน้อมระลึกถึงนะถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนมานะครับไม่ได้ศึกษามาเรื่องพุทธประวัติมันเข้าไม่ถึงแล้วครับไปแค่ทัวร์ชะโงกพอได้ไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปนะครับผมก็เห็นเขาตื่นเต้นกันนั่นแหละถ่ายคนไทยบางคนไปนั่งคุยอยู่นั่นเนี่ยเขานั่งสมาธิก็นั่งขี้โม้อยู่ที่เดียวกันเนี่ยทำกุศลต่างกันนะไปนั่งพิจารณาดูก็มานั่งสมาธิคนอีกสองคนผัวเมียก็เถียงกันเธอไปไหนมาเนี่ยฉันรอเธออยู่ตรงนานแล้วตรงนี้ก็ไปแค่นี้เองนั่นแหละมันต้องมารวมกันตรงนี้ไปคุยที่อื่นก็ไม่คุยไปคุยตรงที่เขานั่งสมาธิอยู่ผัวกับเมียมันทิ้งกันไม่ได้มันหลงกันนิดเดียวแค่นั้นเองโอ้โหดุกันเป็นเรื่องเลยเนาะพระคุณเจ้ากว่าเราจะหลุดออกมาได้เนาะนะใครที่ไม่มีคู่นี่โชคดีนะพระคุณเจ้านะผู้ชายโสดก็ไปเจอนะผมนั่งเครื่องไปก็ได้คุยกับโยมผู้ชายอยู่มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะ50ปีแล้วเขามีครอบครัวไม่มีครับอาจารย์ผมไม่มีครอบครัวทำงานดีด้วยเงินดีแล้วก็มากราบพุทธสังเวยมาคนเดียวเดินทางมาคนเดียวบอกสบายเลยเดินทางคนเดียวไม่มีใครอีกไม่นานโยมจะได้บวชนะเนี่ยถ้าโยมอยู่ได้ขนาดเนี้ยดีครับผมก็ปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกันครับเนี่ยคนมีบุญมันจ่อแล้วนะใช่ไหมพระอานนท์นี่ได้บวชชุดแรกเลยนะพระประยุรญาติชุดแรกของสักยะที่เราเรียนพุทธประวัติอะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้รับการถวายขึ้นเป็นให้เป็นกษัตริย์ผู้ที่จะได้อันนี้ผมพูดภาษาศัพท์ไม่ถูกที่บอกว่าจะได้ของจะได้ดูแล ในส่วนของสักยวงศ์จะเป็นใหญ่ที่สุด
ต่อไปจะได้เป็นปกครองพระญาติต่างๆเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างๆแล้วกษัตริย์อื่นๆที่เป็นญาติพระพยุญญาติเนี่ยก็ปกครองหัวเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยต้องขึ้นตรงต่อตอนนี้นี่ใครอ่ะพระเจ้าสุทโธทนะใช่ไหมไปผู้ดูแลอยู่ต่อไปลูกชายจะขึ้นมาถ้าไม่ได้ไปบวชก่อนนะอันนี้น้องๆทั้งหลายของพระพยุญญาติที่เป็นฝ่ายน้องก็มีลูกเหมือนกันและบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เจ้าชายสิทธัตถะขึ้นครองปกครองเป็นมหาราชก็จะให้ลูกชายติดตามดูให้เป็นฝ่ายผู้ที่คอยรับใช้คอยดูแลคอยเป็นต่างพระเนตรพระกันนะอันนี้ผมก็พูดไม่ค่อยถูกศัพท์นะแต่ว่าจะคอยจะให้ลูกทุกคนเลยเนี่ยจะมอบลูกให้เป็นฝ่ายติดตามแต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงออกผนวดเพราะว่ามีคติสองที่ที่พราหมณ์ทั้ง8ได้ทำนายพระลักษณะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพระองค์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะขึ้นปกครองแว่นแคว้นแผ่นดินแล้วจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระพยุญญาติก็ดีใจเลยอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ2ถ้าบวชจะได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพราหมณ์หนุ่มคนเดียวเองอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนึ่งเดียวเท่านั้นบวชแน่นอนบวชแน่นอนตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าสุทโธทนะพยายามบำรุงบำเรอเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้มีอารมณ์ว่าอยากจะบวชนะพวกเรานี่มีอารมณ์แบบไหนตอนก่อนมาบวชพระไปเที่ยวมา107ย่านน้ำแล้วนะมีไหมมีอารมณ์อยากบวชตั้งแต่เป็นเนนใครบวชมาตั้งแต่เป็นเนนมีไหมครับแล้วอยู่จนมาเป็นพระมีไหมครับจบป .6 บวชเลยเงี้ยมีไหมมีบุญมากเลยนะเพื่อนผมมีนะตอนนี้เป็นเจ้าวาดดูแลที่วัดที่ว่าพวกผมไปพักนี่แหละเป็นหมู่คณะแต่พรรษาน้อยกว่าผมแต่ก็เรียกว่าหมู่คณะเพื่อนสาธมิกที่ผมไปรู้จักท่านตอนผมพรรษา6ท่านพรรษา4นะแล้วก็ตอนนี้ผม26พรรษาผ่านแล้วผมมากกว่าท่าน6 82พรรษาตอนนี้ท่านมีวัดที่ดูแลเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดภูกระดึงนี่วัดพุทธยานรังสีอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนีประเรียนธรรม7ประโยคไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งนั้นปฏิบัติตอนนี้ไปเดินทุดงอยู่ทางภาคเหนือเขาถวายวัดให้ดูแลอีกที่ด่านซ้ายวัดหนึ่งส่งพาไปอยู่ดูแลที่พิษณุโลกวัดหนึ่งที่อินเดียวัดหนึ่งนะครับเนี่ยเขายกให้เลยนะให้จัดหาพระแบบเนี้ยถ้าโอ้โหบวชมาตั้งแต่จบป.6อะครับไปบวชเรียนนะบุญมากมีแต่คนห้อมล้อมมีแต่คนอยากจะได้บุญด้วยให้การสนับสนุนส่งเสริมมันเป็นเหตุให้ได้ไปเห็นพระที่ท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานำพุทธศาสนากลับสู่ดินแดนแห่งพุทธภูมิแหล่งที่กำเนิดเกิดพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียสถานที่ที่ผมไปเมื่อสักครู่ที่เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาถึงจังหวัดเลยจริงๆผมกลับมาตั้งแต่วันที่7แล้วแต่พักอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็วันเมื่อวานนี้ก็ได้นั่งรถนั่งเครื่องกลับมาถึงบ้านเราประมาณเที่ยงๆกับเที่ยงทีนี้ที่ไปเนี่ยก็คือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณต้นพระศรีมหาโพธิ์
รุ่นที่4นะต้นโพต้นเนี้ยรุ่นที่4นะนะตอนเนี้ยเป็นรุ่นที่4จากลูกโพแม่โพมันออกลูกรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่4นะครับ2500 2000ตั้งแต่วันพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณต้องนับเพิ่มนะครับเราเอาพุทธศักราชตั้งนะครับแล้วเอา45ไปบวกก็เป็น 2,610 ปีนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วก็เผยแผ่ธรรมมา45ปีตอนพุทธเจ้าออกบวชอายุ29นะครับพระพุทธปฏิบัติมา6ปีจนถึงอายุ35ปีนะครับที่นั่งคูบาลังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วบรรลุธรรมตอนนั้นน่ะคำว่าสัมมาสัมพุทธะได้บังเกิดขึ้นคือตอนนั้นวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับวันวิสาขบูชาวันตรงกับวันตรัสรู้ซึ่งก็บังเอิญอีกอ่ะตรงกับวันประสูติเมื่อ35ปีก่อนนะครับพออายุ35ปีก็มาตรัสรู้ธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนอายุ35ปีนะครับแล้วก็เผยแผ่ธรรมว่าโดยย่อก็คืออริยสัจ4ที่รู้แจ้งนั้นพาคนออกจากทุกข์สรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์45ปีก็มาเสด็จดับขันธปรินิพพานตรงกันอีกครับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6อีกวันนั้นเรียกว่าวิสาขบูชานั่นนะครับอันเนี้ยเพราะเวลาเรานับพุทธศักราชพวกเราต้องไม่หลงนะไม่หลงทิศหลงทางนะครับเราอยู่กับโลกเราไม่ได้ขัดแย้งกับโลกแต่เราก็ต้องดึงทางธรรมเราไว้รักษาทางธรรมเราไว้การนับการโคจรการนับวันเดือนปีเนี่ยนะครับมันมีสองนัยยะนับเอาตามวงรอบของดวงอาทิตย์เรียกว่าสุริยคติถ้านับเอาตามวงโคจรของดวงจันทร์เรียกว่าจันทรคติคติคือที่ไปการโคจรของดวงจันทร์ก็จะมีข้างขึ้นข้างแรมนะครับเห็นไหมถ้าวันนี้ถ้าเกิดผมจะขึ้นแสดงธรรมแบบที่เราแต่งกระทู้ธรรมนะครับจริงๆมันต้องขึ้นแบบนะสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,565 ปีนะธันวาคมมาสเดือนธันวาคมสุรทินที่คือวันนี้วันที่9ใช่ไหมสุรทินที่9อันนี้นับตามสุริยคติตามการโคจรของดวงอาทิตย์ถ้านับตามจันทรคติวันนี้เป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธศุกร์วันนี้วันอะไรฮะวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมขึ้นแล้วแรมตอนนี้แรม1ค่ำใช่ไหมแรม1ค่ำเดือนอ้ายเราเป็นคนไทยนี่ต้องพูดเดือนอ้ายเดือนยี่นะเดือน1กับเดือน2อ่ะเดี๋ยวจะลืมนะมาที่1ก็คืออ้ายใช่ไหมล่ะ2ก็คือยี่หรือเรียกว่าเดือน1ก็ได้เดือน2ก็ได้นะเดือนอ้ายนะเดือนนี้เดือนอ้ายแล้วนะทางที่ยังไม่หมดปีทางโลกเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องเข้าใจนะตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเดือนหนึ่งมี2ปักปักหนึ่งคือครึ่งเดือนมีข้างขึ้นกับข้างแรมเดือนดับไปดับที่
ข้างแรมใช่ไหมเดือนเต็มดวงข้างขึ้นครึ่งเดือนใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งปักคือครึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีข้างขึ้นกับข้างแรมทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับวินัยเรานะครับเกี่ยวหมดเลยครับถ้าหากว่าเราเอาตามคำของชาวโลกตอนนี้เราจะแยกไม่ออกนะบางทีเราเรียนทางโลกมาเยอะเราก็นึกว่าอย่างนั้นใช่พอมาเรียนศึกษาธรรมะปุ๊บเราก็เป็นข้อสรุปเลยอ่านเองครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำเดี๋ยวนี้หาครูบาอาจารย์ยากคนที่จะบวชอยู่นานมีความรู้อยู่นานก็ยากส่วนมากอยู่นานไม่ค่อยเอาความรู้สอบได้อย่างเดียวตอนสอบทำยังไงได้มาบ้างก็ดูเอาก็แล้วกันที่เห็นมานั่นแหละใช่ไหมครับอย่ามานั่งพูดอย่างนี้ยากนะเนี่ยทบทวนความรู้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรรีบเอาให้มันสอบได้ก่อนสอบได้แล้วก็ทิ้งกันไปเลยตีโทเอกมาลำดับสมัยก่อนนี่เรียนมาต้องท่องนะหัวข้อทำใช่ไหมหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อองค์หนึ่งนี่กี่พรรษาแล้วครับหลวงพ่อเบอร์หนึ่งเนี่ย30นะสมัยก่อนเรียนนักธรรมท่องใช่ไหมครับหลวงพ่อท่องไหม30พรรษาไม่ได้ท่องเหรอท่องนวโกวาทไหมอ๋อเป็นอัลไซเมอร์แล้วท่องไหมอาจารย์องค์ที่สองท่องไหมครับไม่ได้ท่องใช่ไหมครับจำเอานะบางที่ทุกวันนี้สายบาลียังให้ท่องอยู่นะครับสายบาลีเนี่ยนักธรรมเนี่ยวันนั้นผมไปวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ผมส่งเนนไปเรียนผมก็จำอยู่เงียบๆเนนเขาอยู่หน้าห้องเสียงท่องนวโกวาทครับตอนที่จะสอบนักธรรมตีเนี่ยท่องเลยเขาจำได้หมดเลยเนี่ยวินัยของเราเนี่ยเขาท่องหวืดพึดๆเลยครับเนี่ยนะท่องได้หมดเลยครับเนี่ยจำได้หมดเลยแล้วเวลามาเทศเนี่ยผมว่าเวลาเนนที่เรียนมหาทำไมถึงความจำดีเหลือเกินที่ได้มหาเนี่ยเขาเล่ามีเรื่องเล่าในชาดกต่างๆเยอะมากเลยจำได้หมดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเมืองอะไรยังไงใช่ไหมครับ ความจำ 80%ทางพุทธศาสนาเราเนี่ยแล้วก็เอาความเข้าใจไปประกอบอีก 20% ความจำต้องมาก่อนเลยนะเพราะอะไรภาษาที่รักษาไว้ทรงไว้ซึ่งคำสอนที่พุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่านนท์ธรรมและวินัยใดที่เราตถาคตตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นครูจะเป็นศาสดาเมื่อเราตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วธรรมและวินัยที่พุทธเจ้าตรัสไว้สวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีวินัยคือคำสั่งใครละเมิดไม่ได้ละเมิดแล้วเป็นโทษเหมือนพวกเรามาประพฤติพุทธานวิธีเนี่ยเป็นวิธีออกจากอาบัติสังขาทิเศษนะครับสังขาทิเศษไม่ใช่เรื่องลามกแค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกามอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องอื่นๆบอกดื้อรั้นภิกษุดื้อรั้นก็เป็นนะครับออกสงประกาศกรรมแล้วครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3สังขาทิเศษเลยนะครับสร้างที่อยู่ของตนเองไม่ได้บอกสงใหญ่เกินขนาดเห็นไหมครับเห็นอีกนะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับนะภิกษุดื้อรั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนะถ้าหากว่าไม่มีความละอายชั่วไม่ระลึกถึงว่าตนเองเป็นสมณะอยู่จะกล้ามานั่งจะมาปฏิบัติอย่างนี้ไหมไม่นะครับถ้าเป็นภิกษุที่เก้อยากเก้อยากนี่คือ
น้าด้านหน้ามึนไม่อายเพราะฉะนั้นผู้ที่ละอายก็จะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองอย่างพวกเราอย่างนี้คิดว่าตนเองนั้นมีข้อบกพร่องผิดพลาดด้วยความเป็นปุถุชนตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนาแล้วธรรมวินัยของพุทธเจ้ามีเยอะเหลือเกินบางทีมันอาจจะบกพร่องผิดพลาดไปจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอทำคืนสิกขาบทเหล่านั้นใช่ไหมครับขอประกาศต่อหน้าพระภิกษุด้วยกันขอประกาศต่อหน้าพระสงฆ์อาศัยสงฆ์จงอนุเคราะห์เมตตากับผมด้วยเถิดนะครับสงฆ์ก็ต้องอนุเคราะห์เมตตากันเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอานนท์เนี่ย ทูลถามพุทธเจ้าว่าจะทรงแต่งตั้งใครให้เป็นศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมและวินัยเหล่าใดที่เราตถาคตตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นครูหรือว่าจะเป็นศาสดาพวกเธอทั้งหลายเพราะนั้นถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเคารพพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมก็จะเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะใครได้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นใช่ไหมครับไม่ให้ตกล่วงนะเพราะฉะนั้นการมาทําตามคําสอนพุทธเจ้ารักษาธรรมก็ดีวินัยก็ดีวินัยเป็นคําสั่งพระธรรมคือคําสอนเหมือนกับเรากําลังยกประคับประคองรักษาไว้ซึ่งพระศาสนานี้เคารพพระพุทธเจ้าอยู่บูชาซึ่งพระพุทธเจ้าถ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็เหมือนบูชาพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าบูชาพระธรรมก็เหมือนพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพระสงฆ์ด้วยบูชาพระสงฆ์ก็เหมือนบูชาทั้งพระพุทธและพระธรรมเป็นอันเดียวกันรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งสูงสุดเพราะเราบวชมาเป็นพระแล้วต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพระคุณเจ้าเราอย่าเป๋บุคคลที่พุทธเจ้าไม่ให้เรากราบไหว้บุคคลที่ไม่ได้บวชในพุทธศาสนาเป็นอนุปสัมบันท่านก็ไม่ให้กราบไหว้ไม่จำเป็นว่าเราจะไม่ต้องไปพูดเลยว่านักบวชลัทธินั้นลัทธินี้เป็นฤาษีชีพายยังไงก็ตามไม่เกี่ยวท่านไม่ได้บวชในพุทธศาสนาบวชทีหลังท่านก็ไม่ให้กราบเห็นไหมครับเราต้องคำนึงถึงความเป็นสมณะของเราอยู่ตลอดผมเห็นเยอะแยะไปหมดเลยกราบมั่วไปหมดเลยพระนพะเวลาเจอกันต้องถามพรรษานะเห็นไหมครับเคารพสักการะกันนั่งกระยงกราบลงไปแทบเท้าเลยนะครับกราบลงไปนู่นนะครับเป็นจังครับประดิษฐ์นะไปวันนี้ครับไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะทั้งโลกเขาใช้กันท่านใช้ครับขอรับกับผมขอโอกาสยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยพอยกมือไหว้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไม่ยกมือตอบรับไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่เป็นอาบัตินะครับมันเป็นมารยาทไทยเฉยๆที่ยกมือไหว้เนี่ยจริงๆนะท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาเคร่งครัดตามธรรมตามวินัยพระผู้ใหญ่ท่านไม่ได้ยกมือมาไหว้เรานะถือว่าเดี๋ยวจะเป็นการเคารพไม่เอื้อเฟื้อในพระวินัยอีกนะครับเราต้องรู้มารยาททางสังคมแล้วก็พระวินัยถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ยไม่ต้องแบกวินัยอย่างเคร่งครัดจนเครียดแล้วก็ปรับตัวอยู่ในสังคมได้นะครับต้องเข้าใจเข้าไปแล้วเนี่ยมารยาททางสังคมยกมือไหว้กันก่อนอันนี้ไม่เสียหายแต่พอรู้กันแล้วถามไทยพอทราบกันแล้วว่าเป็นอุปสัมบันด้วยกันแล้วแต่คนไหนเป็นเถระคนไหนเป็นอาวุโสเป็นพันเตกับอาวุโสใช่ไหมครับพันเตคือผู้บวชมาก่อนเจริญท่านผู้เจริญอาวุโสนี่คือผู้มีอายุตามมานะครับทางโลกเรียกอาวุโสคือผู้ที่เกิดมาก่อนบวชผู้ที่อยู่มาก่อนอายุมากกว่าใช่ไหมครับต
ต้องเข้าใจภาษาโลกภาษาธรรมภาษาธรรมบอกว่าวิกาลวิกาลโภชนาหมดการที่เราจะฉันแล้วหลังจากเที่ยงภาษาทางธรรมใช่ไหมจนถึงรุ่งอรุณวันใหม่เปลี่ยนวันใหม่แล้วจึงจะฉันภัตตาหารซึ่งหาฉันเองก็ไม่ได้นะต้องมีคนประเคนต้องรับประเคนในหัตถบาทองค์แห่งการประเคนครบถ้วนใช่ไหมครับน้อมถวายด้วยความเคารพเห็นไหมทีนี้พอรับประเคนแล้วจึงจะฉันได้ในการไม่เกินเที่ยงถ้าเที่ยงไปแล้วก็หมดเวลาถ้าถามว่าการเที่ยงนี้เอาอะไรเป็นตัวกำหนดคือดวงอาทิตย์นะครับเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาไม่มีโทรศัพท์อย่างนี้ตะวันตรงหัวเป๊ะนี่คือเที่ยงถ้าคล้อยไปแล้วเงาหัวโยกออกจากลำตัวไปแล้วอะไรมันเริ่มบ่ายแล้วนะครับเหมือนมันออกจากฐานไปแล้วถ้าเอาไม้ปักไว้เงายังทับตัวเองอยู่นี่คือเที่ยงเมื่อไหร่ที่เงาใบไม้โยกออกแล้วโยกออกไปโคนแล้วเนี่ยนี่มันเป็นบ่ายแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เอาดวงอาทิตย์นะที่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าโดยสุริยคติเราจะดูเอาให้รู้การเวลามันจะเกี่ยวกับการขบฉันการอยู่ของเราใช่ไหมครับจันทรคติเอาตามโคจรของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรม นับวันเดือนปีเป็นเดือนล่วงเลยผ่านไปกี่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนอะไรนะมีดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยเพื่อเรียนรู้นักสัตว์เรียนไว้เผื่อไปอยู่ในป่าในดงมันดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ได้มองไม่เห็นเห็นดวงดาวก็จะรู้ว่าดวงดาวชนิดนี้อยู่ทางทิศไหนออกจากป่าจะออกยังไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามวินัยท่านบอกต้องเรียนรู้นะเมื่อพระอยู่ป่าต้องเรียนรู้เหล่านี้อย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เมื่อเราศึกษามีความรู้พอตัวแล้วเนี่ยก็จะรักษาธรรมวินัยไปไหนก็ธรรมวินัยนั่นแหละก็จะไปประกาศว่านักบวชในศาสนานี้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ที่บอกว่าพึงทำความศึกษาว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมครับให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นอันนี้พระวินัยอันนี้พระธรรมก็คือสอนให้รู้สิ่งควรสิ่งไม่ควรทำฝ่ายดีเรียกว่าสิ่งควรเรียกว่าทำฝ่ายกุศลสิ่งไม่ดีไม่ควรเป็นฝ่ายอกุศลภาษาเราเรียกง่ายๆคือทางบาปแล้วก็ทางบุญท่านสอนให้รู้ทางบาปและทางบุญทางบาปให้ละทางบุญให้เพิ่มพูนนะครับบุญมีผลเป็นความสุขบาปมีผลเป็นความทุกข์กุศลคือความฉลาดเพราะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาพูดง่ายๆว่าเป็นศาสนาของท่านผู้รู้นำไปสู่ปัญญาท่านผู้รู้ในที่นี้หมายเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องแล้วจึงนำธรรมนั้นมาประกาศเป็นพยานว่าธรรมนี้สามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงสงฆ์สาวกเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยบวชเข้ามาก็เป็นสมมติสงฆ์ได้รับการรับรองเข้ามาจากหมู่สงฆ์ใช่ไหมครับมีพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในที่ประชุมสงฆ์นั้นมีพระกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์เป็นผู้ประกาศให้สงฆ์รับเราเข้ามาทีนี้เวลาจะทำกรรมส่วนใดที่เป็นธรรมวินัยในพุทธศาสนาก็อาศัยสงฆ์นั่นแหละมีปาติโมกข์ก็ต้องมีพระสงฆ์รวมกัน4รูปถ้า
กฐินก็ต้องมีพระรวมกัน5รูปขึ้นไปถ้าบวชพระในที่ประเทศที่มีชุมชนที่มีพระน้อยก็5รูปขึ้นไปบวชได้ถ้าเกิดเป็นเมืองใหญ่มัธยมประเทศก็10รูปนะครับทีนี้ปริวาสใช้สงฆ์กี่รูปครับตอนเราไปสวดปริวาสต้องนั่งร่วมกันกี่รูปครับเบื้องต้นขอปริวาสกี่รูปตั้งแต่กี่รูปขึ้นไปปริวาสแล้วก็ทีเนี้ย3รูปอีกคนนึงบอก10อีกคนนึงบอก5เรารู้ว่ากรรมนี้ต้องอาศัยสงฆ์เท่าไหร่ปริวาสนี่คือพระภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปนะครับมานัดก็เท่าไหร่4ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยเอาไว้ทำกรรมแก่สงฆ์กรรมะคือการกระทำนะครับทำตามธรรมวินัยให้สำเร็จลุล่วงต้องอาศัยสงฆ์เนี่ยที่เรียกว่าสมมติสงฆ์เนี่ยคืออย่างนี้นะครับสมมติเนี่ยในตอนนี้ชาวพุทธเรากลัวเหลือเกินเห็นพระมาบิณฑบาต4รูปโอ้โหกลัวเลยอะมะกลัวว่ามันลางร้ายหรือเปล่าไม่ค่อยดีมันซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวนะนะทีนี้อัปภานกรรมใช้สงฆ์กี่รูปทีเนี้ยเห็นไหมวิสติวักขึ้นไปใช่ไหมครับ20รูปขึ้นไปเขาก็เผื่อว่าเผื่อรูปได้รูปหนึ่งเป็นปาราชิกขึ้นมาเราไม่รู้ได้ก็เลยเกินไว้หน่อย21รูปขึ้นไปแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับถ้าพวกท่านถึงจะบริสุทธิ์กับเข้ามาหาหมู่เป็นปกตะภิกษุผู้เป็นปกตินะครับตอนนี้ยังเป็นผู้ที่ประพฤติวัดอยู่นะครับมานัตตจาริกะภิกษุใช่ไหมครับทีนี้พอครบ6ราตรีวันนี้สุดท้ายใช่ไหมเขาเรียกว่าคู่ควรแก่อัปภานก็ยังไม่ใช่ปกตะภิกษุอีกยังไม่ใช่พระปกติอีกนะควรแล้วนะแต่ยังไม่ทันได้รับข้อมูลใช่ไหมครับต้องอาศัยสงฆ์20รูปรับข้อมูลก่อนโดยมีผู้ประกาศกรรมเห็นไหมต้องมีการประกาศในที่ประชุมสงฆ์อีกอย่างเงี้ยนะครับต้องเนี่ยต้องอาศัยสงฆ์ทำต่อกันและกันเมื่อก่อนนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจัดการจัดแจงทุกอย่างพุทธเจ้ายกมาให้สงฆ์ตอนหลังมาเนี่ยมีคนบวชมากขึ้นพระพุทธเจ้าเลยอนุญาตให้บวชติสรณะไตรสรณคมติสรณะมนุอุปสัมปทาเอาอาศัยถึงซึ่งสรณคมซึ่งทุกวันนี้เรียกว่าวิธีบรรพชาของสมณีนั่นเองนะครับที่ถือที่สมณีขอศีลนะญาติโยมเหมือนกันที่เขาบวชพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะครับนะแม้ครั้งที่2ทุติยมปีแม้ครั้งที่3นั่นแหละพอสำเร็จแล้วเนี่ยติสรณะคมนุอุปสัมปทาจบเลยนะครับเป็นพระได้เลยแต่ตอนหลังมาท่านอนุโลมให้สงฆ์รับเรียกว่าวิธียติจตุถกรรมมวาจามีการซักถามทำกรรม4รอบเลยไปอยู่ข้างนอกรอบหนึ่งเลยไหมมาประกาศในนี้อีก3ใช่ไหมครับที่ไปถามนะเพื่อให้สำเร็จเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเพราะนั้นวิธีนี้จึงได้สงฆ์เพิ่มเติมมาเรื่อยหลังจากพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าเราไม่รู้นะว่าท่านใดเป็นสงฆ์สาวกเพราะคำว่าสงฆ์สาวกนี้ท่านหมายเอาพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีพระอานนท์เป็นต้นที่เป็นพระโสดาบันเห็นไหมครับแล้วพระอานนท์เนี่ยปริวิตกว่าเราเนี่ยเกิดทันพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้คุณธรรมสูงสุดเลยยังไม่ได้เป็นอเสขะผู้ที่จบการศึกษาไม่ต้องเรียนแล้วนะถ้าอเสขะคือพระอรหันต์เท่านั้น
ถ้ายังเป็นพระเสขานี่ยังต้องเรียนอยู่นะครับยังไม่จบกิจในพระศาสนาพระพุทธเจ้ายังให้กำลังใจว่าอานนท์นะจากนี้ไปหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานจากนี้ไปอีก3เดือนเธอจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายในเวลานั้นมีพระมหากัสสปะเป็นต้นเป็นประมุขเป็นประธานใหญ่ที่สุดนะครับบวชก่อนพระอานนท์นะพระมหากัสสปะตั้งใจไว้ว่าเห็นผู้ที่จับจ้วงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุที่บวชตอนแก่จำได้ไหมสุภัททะใช่ไหมที่เดินมากับพระมหากัสสปะแล้วเห็นดอกมณฑารพที่พระมหากัสสปะถามว่าตอนนี้พุทธองค์อยู่ที่ไหนบอกเนี่ยท่านเห็นไหมดอกมณฑารพเนี่ยเราเอามาจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะว่าเทวดาเนี่ยนำมาบูชานะครับมันมีที่สวงสวรรค์เท่านั้นดอกไม้ชนิดนี้เป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้ถามแล้วก็ได้ทราบว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนนอนเกือกกิ้งร้องห่มร้องไห้นะครับพระที่ได้คุณธรรมขึ้นมาเรื่อยๆก็สลดสังเวชเห็นไหมครับพระที่เป็นปุถุชนนี่ร้องไห้เคารพศรัทธาพระพุทธเจ้ามากทีนี้สุภัททะใช่ไหมผมเรียกชื่อผิดหรือเปล่าที่ว่าบวชตอนสุดท้ายก็สุภัททะเหมือนกันนะทีนี้พระที่ทักท้วงตอนนั้นบอกถ้าพวกท่านอย่าร้องไห้กันทำไมพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานดีแล้วต่อไปนี้จะได้ไม่มีใครมาคอยห้ามนั่นห้ามนี่เรานี่แหละเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะต้องคิดไว้ในใจแล้วว่าหลังจากพระพุทธองค์ทำศพพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะได้ประชุมแล้วก็จะทำสังคยนาคือรวบรวมนะครับคำว่าสังคยนาคือรวบรวมทำวินัยของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยตกลงกันไว้จากนี้ไปอีก3เดือนซึ่งมันก็สอดคล้องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กำหนดให้พระอานนท์ว่าอีกหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยอีก3เดือนพระอานนท์เนี่ยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด499องค์ที่จะได้ทำสังคายนาเหลือที่ไว้ให้พระอานนท์หนึ่งที่พระอานนท์ตั้งแต่พระอานนท์ได้รับมอบหมายหรือว่าตั้งหน้าที่นี้ว่าเป็นพระหูสูตรควรที่จะได้ไปให้ข้อมูลกับสงฆ์แต่พระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ใช่ไหมครับจึงทำความเพียรอย่างอุกฤษเลยทำเกินไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะว่าอย่าลืมนะธรรมะในพุทธศาสนาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพระอานนท์จึงบรรลุธรรมที่มีอิริยาบถไม่เหมือนผู้อื่นเขาตอนไหนตอนที่ใจถอดว่าพรุ่งนี้เขาก็จะสังคายนากันแล้วเราก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยเราพักก่อนเถอะเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วพอจะเอนไปครึ่งนั่งครึ่งนอนใช่ไหมครับบรรลุเลยครับบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เพื่อความมั่นใจนะบรรลุพร้อมกับปฏิสัมภิทานะเขาไปเข้าถ้ำที่ประชุมกันครบหมดแล้วเหลือที่นั่งไว้ที่เดียวพระนนท์ก็ไปผุดที่นั่งนั้นเลยนะครับก็เท่ากับรับรองว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมครับนี่คือเล่าเหตุการณ์ที่มันประกอบพร้อมเนี่ยว่าทำไมมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างนี้จำได้ว่าพระอนนท์ยังถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมีความระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ทำยังไงจะเคารพสักการะการเคารพการบูชาพระพุทธเจ้าในศาสนาเรานี้มีอยู่สองอย่างหนึ่งอามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของมีธูปเทียนดอกไม้ของหอมเป็นต้น
มีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4ทั้งหลายแม้จะนำมาบูชาเป็นกองเท่าภูเขาเลยกับการที่เราปฏิบัติบูชาเจริญสติสมาธิปัญญาแค่ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งยังดีกว่าผู้ที่บูชาด้วยอมิสบูชาเป็นร้อยร้อยปีอยู่มาเป็นร้อยปีโอ้โหพุทธเจ้าให้เครดิตเรื่องการปฏิบัติบูชามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยบูชามีสองอย่างคืออมิสบูชากับปฏิบัติบูชานะครับแล้วพระองค์เนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วคนที่มีศรัทธาในศาสนาทำยังไงอ่ะถ้าเกิดเขาจะสักการะบูชาพระพุทธเจ้าให้สมกับความรักความเคารพในพระพุทธเจ้าจะต้องบูชาตรงไหนที่เหมือนกับได้บูเสมือนหนึ่งว่าได้ไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ยังมีอยู่พุทธสังเวชนียสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่ปฐมเทศนาทั้ง4แห่งนี้ใครได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาเหมือนได้ไปบูชาพระพุทธเจ้านี่แหละที่พระเราทั้งหลายไปกันแล้วไปกันเล่าคนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแล้วก็ผมไปครั้งนี้เนี่ยผมไม่เคยไปตื่นเต้นไปหาของอะไรไปดูไปถ่ายรูปอะไรเพราะว่าไปอย่างนั้นมาหลายครั้งแล้วไปกับหมู่คณะทัวร์บอกว่าขอให้มีที่พักแล้วอยู่ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์มากที่สุดพอดีมีโยมเจ้าภาพเขาจัดการให้ครั้งนี้ก็โชคดีที่เขาเป็นเจ้าภาพให้กับโยมแม่ผมซึ่งบวชเป็นแม่ชีมาได้3ปีแล้วก็ได้ไปด้วยแล้วก็มีพระครูบาอาจารย์ที่รู้จักกันที่เป็นพระธรรมวิทยากรท่านประสานงานกับโยมโยมก็ประสานงานกับท่านว่าให้ท่านมาช่วยพาไปเมืองต่างๆอยู่ในเขตที่พอไปได้มีพระคันตกุฎีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ท่านพระครูอุดมพูดถึงเขาคิชกูฏผมไม่ได้ไปเลยนะครับผมอยู่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเดียวเช้าบ่ายค่ำ3รอบบางวัน2รอบเพราะมีบางวันที่ผมไปวัดไทยที่บอกว่าที่อยู่ในการดูแลของท่านอาจารย์มหาวิชัยไปดูพระไปเยี่ยมท่านไหนๆก็ได้ไปทั้งทีพระไทยเราอยู่ที่นั่นหมู่คณะอยู่ไม่ไปเยี่ยมกันมันก็น่าเกลียดก็เลยไปแล้วบอกว่าท่านมาอยู่กันเนี่ย8ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็บอกว่าตอนนี้ผมบิณฑบาตได้ฉันแล้วครับอาจารย์ซึ่งผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากพระที่ไปอยู่อินเดียเคยได้ยินมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเมืองวัดไทยนารันทาบิณฑบาตได้ฉันกับคนอินเดียนานมาแล้วหลายปีไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านยังทำอยู่หรือเปล่าทีนี้มาได้ยินวัดเนี้ยที่ท่านอยู่กันเนี่ยจำพรรษาอยู่ 4-5 รูปตอนนี้เหลือพระอยู่4รูปผมไปนั่งรอตั้งแต่เช้าท่านไปบิณฑบาตกลับมาแล้วบอกผมไปบิณฑบาตอยู่ครับอาจารย์เอ้าบิณฑบาตไหนบ้านแขกเหรอเขาใส่ให้กินอยู่เหรอใส่ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้แถวนี้เขาเริ่มรู้จักเราแล้วอยู่มา8ปีนั่นเองอยู่อาจารย์เขาไปตั้งวัดกันตั้งหลายปีเขายังไม่เคยทำกันแบบนี้เลยเราไปแค่8ปีเองเนี่ยข้อวัดเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเอานิสัยผมก็เลยบอกพวกท่านนี่ไม่เสียนิสัยนะเนี่ยอย่าลืมนะเรามีนิสัยอยู่เท่าไหร่อ้าวลืมหรือเปล่าอนุสาส8นิสัย4อากัลยาณิยกิจ4ที่ทำไม่ได้ห้ามทำ4ที่ทำได้ต้องทำ4ใช่ไหมครับนิสัยใช่ไหมจำได้ไหมมีอะไรบ้างมาอันนั้นอักขรณียกิจเรามาพูดถึงนิสัยก่อนนิสัย4บิณฑบาต
ู่คนไม้เป็นวัดฉันจะน้องน้ำบุญเน่าอะไรอีกผ้าไตรจีวรบางสกุลไตรจีวรนุ่งห่มผ้าบางสกุลจีวรใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าไม่เสียนิสัยพระเป็นพระที่ไม่เสียนิสัยเดี๋ยวนี้เราเสียนิสัยกันเยอะแล้วไม่ค่อยบิณฑบาตกันละใช่ไหมครับ ใช่ไหมอย่าเสียนิสัยนะพระพุทธเจ้า ผมนี่เป็นพระเสียนิสัยนะช่วงเนี้ยหลายปีมาเนี่ยตั้งแต่มีรายการ6 โมงเช้าเนี่ยสถานีวิทยุก็ทุกรูปก็ไปบิณฑบาตกันหมดเพราะว่าเป็นนิสัยของพระไงต้องบิณฑบาตทุกวัดเขาก็เลยเปิดเทปถ้าเกิดมีรายการสดดีไหมสถานีวิทยุดีเพราะมันสื่อสารกับชาวบ้านโดยตรงและใครเราจะเสียสละผมเองอาจารย์พระครูอุดมก็รับผมออก6 โมงถึง 7 โมงเช้าที่จังหวัดตากก็รับจังหวัดสุพรรณบุรีก็รับประจวบก็รับไปได้ทั่วประเทศเลยครับทีนี้มีผมจัด6 โมงเช้าอ่ะเวลาท่านบิณฑบาตท่านจะได้ยินเสียงผมผมจัดรายการผมเลยเสียนิสัยแต่มันได้การเผยแผ่เห็นไหมครับถือว่าก็ยังทำกิจในพระศาสนาอยู่นะคือเผยแผ่ธรรมนะก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ไม่ใช่มานอนรอกินอย่างเดียวใช่ไหมไม่ขี้เหร่เท่าไหร่เพราะนั้นพระใดที่เดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพแม่นิสัยดีเหลือเกินผมก็เลยเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปตามถ่ายท่านผมอยากจะเห็นบรรยากาศท่านว่าท่านไปบิณฑบาตกับแขกเนี่ยแขกใส่บาตรให้ท่านยังไงผมก็เลยต้องกลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะไปตามถ่ายโทรศัพท์เรานี่แหละไปถ่ายเพราะว่าบรรยากาศนี้ถามว่าถ้าโยมเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปกับพระอย่างนั้นด้วยถ้าจะจ้างกองถ่ายอะไรต้องเสียเงินไม่มีใครทำให้เราอย่างนี้หรอกครับผมก็เลยว่าไปเอาภาพดีๆที่นักบวชในพุทธศาสนาซึ่งเราถือว่าดินแดนพุทธภูมิคือประเทศอินเดียเนี่ยเป็นถิ่นกำเนิดเกิดพระพุทธศาสนาที่นั่นนะครับแล้วมันยอดมันเสื่อมสลายไปจนค้นพบกลับมาแล้วก็นำพุทธศาสนากลับคืนสู่แดนพุทธภูมิใช่ไหมครับกับประเทศต่างๆเขาก็ไปกันช่วงที่ผมไปเนี่ยเขาไปสาธยายพระไตรปิฎกกันเต็มเลยครับชาวพุทธประเทศต่างๆเต็มหมดเลยเอาคำสอนไปสาธยายคนไปกราบไหว้บูชากันเยอะเลยแล้วผมก็ภูมิใจกับพระชุดเนี้ยที่ท่านอยู่กันท่านก็ถือข้อวัดบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปบิณฑบาตกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นในเวลาเราไปเนี่ยเขาเรียกเรามหาราชานะผู้ชายนะผู้หญิงมหาราณีเพราะพวกเรามีตังพอสมควรเงินของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเขาเงินของเราแพงกว่าของเขาอะร้อยหนึ่งของเราของเขา50 รูปีอย่างเงี้ยครึ่งหนึ่งของเราเอ๊ะขออภัยใช่ไหมไม่ชี้ร้อยหนึ่งของเขา50 รูปี50 บาทของเราเท่ากับ100 รูปีของเขาเออของเราแพงกว่าเขาไหมแพงกว่าเนาะ50 บาทเราก็เท่ากับ100 รูปีเขาถ้าแลกกันนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปทำทานเนี่ยมันง่ายนะ20 บาทเนี่ยง่ายมากเลยนะใช่ไหมครับเท่ากับ40 รูปีเขาถ้า10 รูปีเขาก็เท่ากับ5 บาทเราใช่ไหมแจกเลยโอ้โหเขาเรียกมหาราชาเลยทีนี้ไปกันอย่างเงี้ยคนไทยได้ไปแดนพุทธภูมิแล้วโอ้โหได้ทำบุญทำทานแล้วรู้สึกมันปลื้มใจเหลือเกินก็ไปเขาก็เห็นภาพแต่บรรยากาศว่าเราไปให้อย่างเดียวเขาก็จะเอาเราอย่างเดียวครับเขาเห็นพระชุดนี้ไปบิณฑบาตหน้าบ้านพอไปยืนชึบ
เขาก็เตรียมล้างมือกำลังล้างชามกำลังซักผ้าอยู่จะมารับของครับแต่พระไปบิณฑบาตครับพระคุณเจ้าโอ้โหบรรยากาศนั้นน่ะพระคุณเจ้านึกดูดิเอาเดินผ่านอย่างบ้านเราไม่มีใครใส่ให้กินต้องยืนอยู่หน้าบ้านก่อนแล้วรู้สึกใจเราเนี่ยต้องรักษาสำรวมขนาดไหนต้องแสดงในเศคิยวัตรต่างๆเพื่อให้เขาเกิดความศรัทธานำข้าวที่อยู่ในบ้านมาใส่บางคนบอกอยู่นิมนต์ยืนรอก่อนผมเห็นก็ทำมืออย่างเงี้ยผมนึกว่าจะบ่ายๆให้ไปอย่างงี้ใช่ไหมบ่ายๆให้ไปอย่างงี้ไหมให้ไปก่อนใช่ไหมแต่เขาบอกรอก่อนถ้าแขกโอเคถ้ายินดีถ้าแขกตกลงอย่างนี้นะถ้าบ้านเราก็ไม่เอาทำไมไม่เอาถ้าอย่างนี้โอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคด้วยนะไม่ต้องแปลกใจนะพระชุดนี้เขาก็ไปยืนผมก็ลุ้นเฮ้ยท่านเขาจะใส่หรือเปล่าใส่ครับอาจารย์ใส่ครับเขากำลังเตรียมของอยู่บางวันเขาเอาเก้าอี้มาให้ผมนั่งเลยรอก่อนให้ทำอาหารเสร็จก่อนแล้วใส่เป็น10 นาที20 นาทีก็มีครับพระคุณเจ้าจะยืนรอไหวไหมต้องสำรวมอยู่ที่หน้าบ้านเปิดบัตรเด็กบางคนก็มาชะโงกดูอะไรในบาทพระมีอะไรภาพจำที่เขาเห็นคนไทยคนพูดไปก็คือเอาอะไรมาให้เราหรือเปล่าวะใช่ไหมครับแต่นี้มาขอสมณะแปลว่าผู้ขอนะครับไปขอด้วยอากัปกิริยาอาการแห่งความเป็นสมณะเป็นไปด้วยกายวิญญัตแสดงออกทางกายนะครับไม่ใช่วจีวิญญัตนะครับโยมบ่ใส่บาตรบ่มื้อนี่อันนี้วจีนะโหพระยังก็เป็นสโลสลีกลกกลักสนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่สำรวมเลยใช่ไหมเดี๋ยวพูดภาษาอีสานเดี๋ยวคนภาคกลางฟังไม่รู้เรื่องถ่ายทอดเยอะนะแต่ว่ามันได้อารมณ์ดีกับภาษาบ้านเราเนาะผมเป็นคนอยู่อุทัยธานีนะแต่ผมมากลมกลืนอยู่กับหมู่ท่านอยู่นี่มีคนภาคกลางมีไหมครับมีภาคกลางมีไหมใครมาจากภาคกลางมีไหมไม่มีนะหลวงพ่อคนบ้านนี้นะคนไทยเลยแน่แน่ว่าอีสานใต้ภาคใต้มีไหมภาคใต้มีไหมหนึ่งรูปภาคใต้ฝั่งอีสานรู้เรื่องใช่ไหมไปทานอาหารอีสานได้ใช่ไหมเริ่มชินหรือยังชินเบิดแล้วครับเริ่มคุยอีสานได้แล้วผมก็อยู่ไทยธานีนะก็มาเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่นี่แล้วอ่ะนานไม่นานนะครับมาอยู่นี่เนี่ยไปด้วยอากัปกิริยาอาการแห่งสมณะผมเลยไปนึกเวลาเราศึกษาพุทธประวัติอ่ะไปยืนอยู่อ่ะหน้าบ้านเขาอ่ะยิ่งถ้าท่านไปเรียนเรื่องของมิลินทปัญหานะครับไปอ่านนะครับเรื่องพญามิลินเนี่ยพอรู้ว่าเด็กคนนี้จะมาเกิดมีบุญมาเกิดแล้วจะเอามาบวชในพระศาสนาพระอรหันต์วางเรื่องกันมานะตั้งแต่ระดับอาจารย์มาว่าท่านทำหน้าที่ไปเอาเด็กคนนี้มาบวชท่านทำหน้าที่สอนพระไตรปิฎกให้โอ้โหวางแผนกันขนาดนั้นครับพ่อแม่เขาเป็นพราหมณ์เขาไม่นับถือพุทธศาสนานะพระองค์นี้ต้องไปยืนหน้าบ้านเขาทุกวันจนพราหมณ์ผู้ที่เป็นสามีบอกวันนี้เธออย่าใส่ให้พระองค์นี้นะเธออย่าใส่ให้พระองค์นี้นะแต่ไปเห็นทุกวันทุกวันเห็นกันทุกวันทุกวันจนกลายเป็นเหมือนญาติผู้คุ้นเคยคุ้นชินกันนะครับมีวันหนึ่งพราหมณ์นี้ต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าเดินสวนกันกับพระก็คิดว่าพระต้องไปยืนหน้าบ้านเราแน่ก็เลยสั่งกับภรรยาไว้ว่าเธออย่าใจอ่อนนะรู้ว่าภรรยาเนี่ยผู้หญิงใจอ่อนอยู่แล้วอย่าใส่บาตรให้พระนะคิดไว้ในใจว่าแฟนรยาเราจะเชื่อเราหรือเปล่าจะใส่ให้พระหรือเปล่าพระก็เดินไปด้วยอากัปกิริยาสำรวมแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาเหมือนเดิมนะครับทุกวันเดินยืนอยู่พักนึงแล้วก็ถึงจะไปนะทุกวันทำอย่างนั้นทุกวันท่านก็ทำอย่างนั้นภรรยาก็นึกถึงคำของสามีก็เลยบอกพระคุณเจ้าว่าพระคุณเจ้านิมนต์ไปก่อนเถอะเจ้าข้านายสั่งไว้ว่าที่นี่ไม่มีอะไรใส่ให้ท่านหรอกพระก็เลยบอกว่าเจริญพรแต่
7ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีแต่คำพูดคำเดียวของบ้านนี้ไม่มีใครพูดด้วยเลย7ปีที่ไปยืนหน้าบ้านเขาทุกวันทีนี้ไปบินบ้านอื่นก็กลับมาทีนี้สวนทางกับพามพูดจะเป็นสามีเราถามดีสักหน่อยถามสักหน่อยนะว่าได้อะไรที่บ้านเรามาบ้างได้ไหมได้อะไรมาภรรยาเราให้อะไรท่านไหมบอกให้โอ้โหคำพูดคำนี้แหละครับปี๊ดเลยครับต้องรีบกลับเธอเอาอะไรให้ฉันสั่งเธอไว้แล้วไม่ใช่เหรอคิดในใจเลยนะแต่ยังแบบด้วยความผุนผันรีบกลับไปอย่าไปต่อว่าภรรยาว่าสั่งไว้แล้วไม่ใช่เหรอไปถึงก็ถามภรรยาเธอให้อะไรพระไม่ได้ให้อะไรเลยทำตามที่นายสั่งหมดทุกอย่างเขาเคารพสามีเอาแล้วทำไมแสดงว่าสมณะใช้ไม่ได้โกหกเป็นนักบวชแล้วพูดโกหกได้ไงเราจะไปประกาศบอกให้ชาวบ้านรู้หมดเลยว่าสมณะเนี่ยพูดโกหกเนี่ยโอ้โหดูสิอาการอากับกิริยาอาการสำรวมดีมายืนอยู่ทุกวันทุกวันวันนี้บอกว่าได้พาชาวบ้านคนอื่นไปด้วยนะประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าได้อะไรจากบ้านเราท่านพูดโกหกวันนี้เราจะประกาศให้คนอื่นรู้ว่าท่านเป็นสมณะหลอกลวงพูดโกหกภรรยาบอกมาแล้วว่าไม่ให้ไม่ได้เอาอะไรใส่บาตรให้ท่านเลยท่านได้อะไรได้คำทักทายจากภรรยาของท่านโอ้โหคำนี้มันรู้สึกพามเนี่ยรู้สึกโอ้โหขนาดภรรยาของเราพูดว่าไปก่อนเถอะพระคุณเจ้าที่บ้านนี้นายสั่งไว้ไม่มีอะไรใส่ให้ท่านหรอกแค่คำเดียวคำนี้คนทั้งหลายที่มารอฟังอยู่เนี่ยต่างชื่นชมถ้าเกิดเราเอาอาหารเล็กน้อยของเราเนี่ยใส่ให้เพื่อนของเราที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านเราทุกวันเลยเหมือนญาติเราคนหนึ่งนะเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักเหมือนคนคุ้นเคยนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งใช่ไหมภาษาบาลีผมจำไม่ได้ท่านบอกไว้ใช่ไหมครับความคุ้นเคยเนี่ยเหมือนญาตินะครับต่อไปนี้ถามนึกเลยและประวรณาทันทีว่าต่อไปนี้ขอให้ท่านไปรับอาหารจากหน้าบ้านของเราทุกวันไปรับได้เลยเห็นไหมครับค่อยๆคุ้นชินจนเขามีลูกแล้วก็เขาดีใจเขาเลยนิมนต์ให้เข้าไปในบ้านเขาแล้วพระเนี่ยก็ไปทำความคุ้นเคยทั้งบ้านให้เขาได้ฝากลูกมาบวชพอมาแล้วก็มาส่งให้อีกอาจารย์หนึ่งสอนพระไตรปิฎกให้นะครับไปศึกษานะครับเรื่องมิลินทปัญหาเนี่ยข้อมูลเยอะมากถ้าอยากจะรู้เรื่องการตอบปัญหาเรื่องธรรมะกับคนที่ต้องการที่จะจับจ้วงเอาชนะในพุทธศาสนาไปเรียนเลยครับพระคุณเจ้าต้องเรียนอภิธรรมด้วยนะต้องเรียนอภิธรรมด้วยนะครับจิตเจตสิกรูปนิพพานพระเราต้องเรียนนะโยมเขาเรียนเขารู้ธรรมะเยอะนะต้องเรียนนะครับถึงจะรู้แจ้งเพราะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระวินัยปิฎก 21,000 พระสุตตันตปิฎกอีก 21,000 พระอภิธรรมปิฎกนี่ 42,000 รวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์เยอะนะนั้นถ้าเราไม่เรียนเลยเราไม่รู้เลยว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรเราก็ไปเอาแต่ตัวย่อมาสักใส่หนังกันไว้นะจิเจรุนี่นะเราไม่รู้นะเหนียว เหนียวนี่หรือเปล่านะมีจิมีเจมีรุมีนี่นะครับนะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะหัวข้อทั้งนั้นนะครับที่เป็นหัวข้อบันคำพีนะครับอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะ
ชื่อคัมภีร์ในพระวินัยใช่ไหมครับในพระสูตรในพระอภิธรรมนะครับเนี่ยอันนี้คือโอ้เลยเวลานะเลยเวลาหลวงพ่อขออภัยนะครับเมื่อกี้หันไปดูเลยเวลาไป8นาทีนะครับนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับครูบาอาจารย์นะครับฝากไว้ว่าถ้าหากว่าเราถึงแม้ว่าจะไปที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่มีปัญญาขั้นต้นสุตตปัญญานะครับไม่ได้พิจารณาปัญญาขั้นที่สองเราก็ไม่ได้ภาวนาปัญญาคือการนำธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติเราจะเข้าไม่ถึงเลยก็จะไม่ต่างอะไรกับสองสามีภรรยาที่ไปเถียงกันต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่ถ้าเวลานั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงนั้นก็ฟังสองผัวเมียนี่ทะเลาะกันเนี่ยครับไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราจะไปทะเลาะกันหรือเราจะไปนั่งปฏิบัติบูชาหรือเราจะเอาเครื่องหอมสักการะไปกองเป็นภูเขาไปเพื่อไปบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจความสามารถแล้วก็ธรรมะที่เราได้สั่งสมได้ศึกษามานี่แหละจะเป็นเกราะจะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นยันเพชรอย่างดีจะเป็นเกราะคุ้มครองเรานะครับจะไปที่ไหนก็ตามก็ขอให้พระวินัยเป็นเครื่องรักษาพระธรรมเป็นเครื่องปกป้องขอให้เจริญในธรรมในวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอญ